โอเคก็ปิดแสงปิดเงาไว้นะครับมันจะได้เครื่องจะได้เร็วนะเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของเสริมเหล็กกันนะครับก็เป็นตัวอย่างอันนี้นะครับที่เลือกตัวอย่างนี้มาเพราะว่ามันมีเสาคานฐานรากแล้วก็มีพวกพื้นมีพวกผนังอะไรพวกนี้นะครับมันค่อนข้างครบนะฮะโอเคเริ่มแรกเลยก็ไปที่ structure นะครับนะแท็บ structure นะครับคำสั่งที่เราจะใช้ก็คืออยู่ในพวกนี้นะครับนะครับขั้นแรกก็เราก็ต้องเซตพวกดูวิธีการเซตโคเวอริ่งก่อนนะครับเราไปกดที่element หนึ่งนะครับเช่นตัวฐานรากนะครับนี่ถ้าเราติ๊กคำว่า enable analytical model ตัวนี้นะครับหรือไอ้ผนังนะฮะมันจะพูดผิดต้องไปที่ผนังครับจำผนังได้ใช่ไหมฮะที่มันมีติ๊กกับไม่ติ๊กนะครับถ้าผมไม่ติ๊กเห็นไหมฮะมันจะไม่มี covering ขึ้นมาครับแต่ถ้าเป็นพวกเสา structure เนี่ยมันจะขึ้นมาอยู่แล้วนะครับคือไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นการตรงนี้เห็นไหมฮะ covering setting ค่า covering ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ แต่ถ้าเราจะเปลี่ยนมันทำยังไงนะครับให้เราไปที่แท็บ structure เลือก covering ครับcover ตัวนี้นะครับแล้วก็มากดที่จุดๆตรงนี้นะฮะedit cover setting นะครับตัวนี้เนี่ยเราจะ add อะไรเข้าไปก็ตั้งชื่อไปกด add นะครับแล้วก็ตั้งชื่อไป cover ของอะไรนะครับว่าไปผมใช่ฮะจะเป็นริมทะเลอะไรก็ว่าไปครับก็แอดตามโค้ดหรือไม่ก็บอกเป็นขนาดก็ได้นะฮะเสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับแอดเข้าไปเป็นรีบาร์โค้ดอันนี้คือแอดเซตติ้งเข้าไปก่อนแต่เรายังไม่ได้ทำอะไรนะฮะหลังจากนั้นก็นี่ครับมันจะมีอยู่2ออปชันมันจะมีพิกอิเลเมนต์คือกดทั้งงานโคเวอริ่งก็จะได้รอบทิศจะเป็นเท่านี้นะครับกับอีกอันหนึ่งบายเฟสพิกเฟสก็คือเราสามารถเลือกได้เฉพาะหน้าให้มันนะครับผมอาจจะอันแรกกับพิกอิเลเมนต์นะครับก็กดตรงนี้นะครับกดวัตถุเราแล้วก็เลือกอาจจะที่เราสร้างไว้เนี่ยโคเวอริ่งนะครับมีวาโคเวอร์ครับติ๊กก่อนนะครับอะไรนะฮะติ๊กก่อนนะครับก็ไปเลือกแล้วมันก็ไม่ครับไปเลือกวัตถุแล้วก็ไปเลือกว่าเราจะเอาแบบไหนอันนี้คือแบบพิกอิเลเมนต์มันจะเลือกได้หมดเลยหรือไม่เราก็มาเลือกที่กดที่วัตถุแล้วมาเลือกเป็นหน้าๆอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่เลือกตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะเลือกหลายๆอันอย่างนี้ก็ได้คุมแล้วก็เปลี่ยนทีเดียวมันก็จะเปลี่ยนหมดเลยนะครับหรือไม่โมเดลไปแล้วจะเปลี่ยนทีหลังก็ได้ครับคือถ้าเปลี่ยนทีหลังอย่างเงี้ยโคเวอริ่งเปลี่ยนใช่ไหมฮะเหล็กก็จะขยายตามเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือวิธีเซตค่าว่าจะเอาโคเวอริ่งเท่าไหร่แล้วแอพพลายให้มันนะฮะโอเคนะครับอันถัดไปก็เรื่องจะเริ่มเสริมเหล็กแล้วนะครับเราไปที่ฟลอร์แปนก่อนนะครับหลักการง่ายๆคือเราจะเสริมเหล็กอะไรเราต้องตัดเซกชันมันก่อนนะฮะตัดเซกชันเราไปเลเวล2นะครับ structure plan เลเวล2นะฮะนะครับเราก็ไปที่วิวนะครับตัดเซกชันไปที่วิวนะครับตัดเซกชันอันนี้ผมอาจจะตัดตรงนี้นะครับคือตัดใส่ด้านหน้าตัดมาก่อนกดดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับผมจะเสริมชั้นเลเวล2อันเดียวแล้วกันนะครับได้อย่างนี้ไหมฮะได้เซกชันหมดทุกท่านนะครับคราวนี้เนี่ยนะฮะให้เรากดที่คาน
นะครับมันจะมีคำว่ารีบาร์ขึ้นมานะฮะคลิกรีบาร์กดโอเคไปนะครับอิกนอร์ไปก่อนนะครับมันจะขึ้นตรงนี้ขึ้นมานะครับเป็นรีบาร์เชฟนะครับรีบาร์เชฟก็เป็น family หนึ่งนะครับมันเป็นเหมือนโปรไฟล์นะฮะถ้าใครไม่มีนะครับหรือมันหายไปให้มากดตรง option bar ด้านบนตรงนี้นะครับแล้วกดจุดๆมันจะขึ้นมานะฮะถ้ามันหายไปก็ให้คลิกตรงนี้นะครับโอเคเริ่มแรกเลยนะครับเหล็กเราต้องการขนาดมันก่อนนะฮะให้เราไปเลือกที่type selectorจะเห็นได้ว่ามันไม่มีเบอร์ที่เราต้องการถูกไหมฮะเราจะไปสร้างยังไงนะครับก็ edit type เหมือนเดิมถูกไหมฮะ duplicate เราเป็นเช่น rb9 นะครับ rb9 กดโอเคนะครับนี่ครับ deformationdeform ก็เหล็กข้ออ้อยฮะเราผมไว้แบบเพลนนะครับนะครับแมทเทียลก็ทิ้งไว้ก่อนก็ได้นะครับเปลี่ยนดิเมนชันนะครับสแตนดาร์ดเบนดิ้งฮุกนี่ก็ถ้าปรับก็ให้ปรับตามโค้ดเอานะครับผมจำโค้ดไม่ได้หรอครับก็เอาค่านี้ไปก่อนแล้วกันเย่9นะครับฉันก็ดีเพย์รอบเข้ามาได้ครับกดโอเคนะครับโอเคนะใครทำไปแล้วก็ทำ DB 20ไปด้วยเลยนะครับเดี๋ยวผมทำ DB 20ก็เลือกเสร็จอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับกด Edit Type เหมือนเดิมครับ Duplicate แล้วก็เขียน DB 20เขียนเป็นแล้วตรงกราฟิกครับเทรดไอ้ Query อะไรมาแล้วต้องเขียนยังไม่ต้องครับเดี๋ยวผมกลับไปว่าอีกทีหนึ่งนะครับไอตัวนี้จะเป็นการโชว์สีนะครับเดี๋ยวผมไปบอกว่าปรับตรงไหนอีกทีหนึ่งแล้วก็เป็น deform bar นะครับ dimension 20 20ก็คือ20มิลลิเมตรกดโอเคนะครับโอเคไหมฮะคราวนี้ผมเลือกเป็น RB9 แล้วกันเหล็กปอกนะครับคราวนี้ไปเลือกอันถัดไปก็ไปเลือกรีบาร์เชฟนะครับเหล็กปอกก็อยู่ล่างๆนะฮะเหล็กปอกอยู่ไหนวะอันไหนก็ได้ครับ51ก็ได้ครับเอา51แล้วกันพอ51แล้วนะครับให้ไปจิ้มให้ไปจิ้มนะฮะยังไม่ต้องคลิกครับแล้วให้เรามาปรับ property มันจะมีตรงนี้ครับปรับ property ก่อนฮุกอยู่ไหนวะฮุกโอเคนะครับให้กด space bar อย่างเงี้ยจะได้รู้ว่ามันอยู่เนี่ยจะให้มันฮุกตรงไหนเพราะเดี๋ยวเราไปเข้าการแผ่นดินไหวเราต้องฮุก135นะครับพอไปอันนี้มันยังปรับไม่ได้นะครับถ้าใครคลิกไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูตรงนี้อีกนะครับคือมันจะมีตรงนี้อีกนะครับcurrent work plane เนี่ยมันคืออะไรนะครับคือตอนนี้เราตัดเซกชันไปตรงตัดเซกชันใช่ไหมฮะคือตรงนี้คือ work plane คือตำแหน่งที่เราตัดเซกชันการที่เราเลือก current work plane คือเราโมเดลไปปุ๊บไอ้เจ้าหมอนี่เนี่ยจะไปอยู่ตำแหน่งตรงที่ตัดเซกชันพอดีกับอีกอันนึงคือ near covering นะครับก็คือมันจะมี near กับ far ฮะหมดถ้าดูจาก animationเห็นไหมฮะถ้าโมเดลไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปอยู่ชิดกับฝั่งใกล้ก็คือชิดหน้าเสาฝั่งใกล้กับอีกอันนึงไปชิดหน้าเสาฝั่งไกลเห็นไหมฮะ
เพราะฉะนั้นผมแนะนำก็เลือก work pain มันง่ายสุดมันจะได้ไม่งงเพราะเราตัดตรงไหนมันก็โมเดลตรงนั้นนะครับและอีกอันหนึ่งอันนี้ครับ parallel ก็คือเราตัดที่เซกชันนี้ใช่ไหมฮะมันจะมันจะขนานก็คือมันไว้สำหรับอย่างเงี้ยตัดอย่างเงี้ยก็โมเดลเหล็กปอกนะครับ ถ้าเลือกจะเสริมเหล็กหลักก็คือเลือก perpendicular แล้วก็เลือกให้มันเป็นตรงๆนะครับนี่เห็นไหมฮะอย่างเงี้ย perpendicular มันจะทะลุเข้าไปนะครับอย่างนี้มัน parallel กับ covering ก็ตัดอย่างนี้มันไว้เสริมเสาอะครับแต่ว่าผมแนะนำให้ใช้ไอ้ parallel กับ perpendicular มันเข้าใจง่ายดีเพราะเราตัดหน้านี้เราก็เสริมแนวนี้ใช่ไหมฮะเราจะไปเสริมแนวนอนทำไมเวลาตัดเสาก็ตัดหน้าตัดเสาครับตัดแบบแปลนนะครับแล้วก็เสริมตามแนว work plane ง่ายกว่าให้แนะนำให้ใช้2อันนี้มันจะเข้าใจง่ายนะครับอ่ะอันนี้เราก็เลือกมันเป็น default ให้อยู่แล้วนะครับเราเลือกอันนี้ก็ใส่เหล็กเบาไปนะครับก็คลิกเลือกไปนะครับแล้วก็กด yes ออกมาโอ้ดิบเลยคราวนี้ยังไม่จบนะครับอย่าเพิ่งทำอะไร ดูอันนี้ก่อนแล้วเราก็มาคลิกที่เหล็กปอกเราเห็นไหมฮะมันจะมี hook and start นะครับมันปรับได้แล้วกด space bar มันก็ยังหมุนให้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ครับ hook and start hook and end ครับผมคราวนี้นะครับไปที่ td view ตรงนี้ก่อนอื่นคือเนื่องจากรีบาร์นะครับเวลาเสริมไปเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้ไฟล์หนักเวลาเราโมเดลไปเล่นเนี่ยไปกด TD View มันจะไม่ค่อยเห็นเพราะว่าอะไรถ้าสมมุติพี่เสริมมันทุกอันอย่างเงี้ยแล้วมันปรากฏที่ TD View ครับพอไปกดปุ๊บเครื่องก็ค้างฮะมันจะกันอยู่สเต็ปนึงก็คือเราลองกด TD View ก่อนเห็นไหมกด Wireframe มันถึงจะเห็นกดเฉดไม่เห็นกด wireframe ตรงนี้ครับนี่ wireframe เนี่ยเห็นไหมฮะมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมฮะแต่คราวนี้เราสามารถโชว์เนี่ยจากเป็นเส้นเนี่ยเป็น solid ได้เลยนะฮะเราไปที่ section เหมือนเดิมนะครับก็ section 2นะครับเราไปคลิกที่ rebar แล้วก็ไปตรงนี้นะครับไปเลือกที่view visibility state ตัวนี้นะครับกด edit นะครับคือตัวนี้เนี่ยเป็นตัวบอกว่าเราจะโชว์ตัวรีบาร์เนี่ยกับวิวไหนบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลือกไว้ที่concrete and reinforced ตรงนี้นะครับเราจะให้มันโชว์แค่วิวนี้วิวเดียวแล้วก็ติ๊ก2อันนะครับนี่มีวิวอัน off curve อย่างเงี้ยกับ view as solid อย่างเงี้ยนะครับแล้วกดโอเคหลังจากนั้นก็ไป view ที่เราเซตไว้นะครับคืออันนี้โอเคไป section นะครับคลิกเลือก rebar เลือกตรงนี้ครับ graphic เห็นคำว่า graphic ไหมฮะ graphic กด editนะครับกดนี่ edit แล้วก็ติ๊กเห็นไหมฮะใน section น่ะมันจะโชว์อยู่แล้วแต่เราต้องการให้มันโชว์ใน td ด้วยเราต้องมาติ๊กนะครับเราจะให้มันโชว์ใน view td นี้นะครับแล้วก็กดโอเคทีนี้เราก็ไป view ที่เราติ๊กไว้นะครับก็ไปคอนกรีตเรนฟอร์เมนต์นะครับเห็นไหมฮะคราวนี้มันจะโชว์ขึ้นมาเลยแม้ว่ามันจะเป็นเฉดเมื่อกี้พอมันเฉดปุ๊บมันจะโดนทับอยู่ใช่ไหมฮะ
คราวนี้ลองปรับตรงนี้นะครับลองปรับตรงนี้ detail level ตรงนี้นะครับให้เป็นแบบไฟล์ขึ้นไหมฮะปรับไปปรับไปวิวไหนฮะคราวนี้เนี่ยตอนนี้ผมปรับเป็นแบบคอร์สเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนี้ถ้าเป็นแบบมีเดียมเป็นแบบนี้เป็นแบบไฟล์นะฮะมันจะโชว์ของจริงขึ้นมาคราวนี้เราไปที่เซกชันหนึ่งนะครับเซกชันหนึ่งมันตัดคนละอันแน่เลยเราเห็นเล็กบอกแล้วไหมฮะมันอยู่ตรงนี้ครับเขียวๆใช่ไหมคราวนี้ลองปรับดูครับเป็นแบบคอร์สมีเดียมไฟล์มันจะต่างกันเนี่ยถ้าเป็นแบบคอร์สมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมีเดียมใช่กับไดมิเตอร์ถ้าเป็นเซกชันแล้วแบบไฟล์ก็จะเป็นเหมือนของจริงเหมือนทับกันเหมือนของจริงนะครับผมแนะนำให้เป็นแบบมีเดียมก็พอนะครับถ้าแบบไฟล์จะวัดดิเมนชันตรงไหนล่ะแล้วตอนเราเขียนแบบเราไม่ได้เขียนยังไงนะครับเราเอาแค่นี้พอนะครับพออย่างนี้เสร็จแล้วให้กดที่เหล็กปลอกนะครับกดที่เหล็กปลอกแล้วเรามาสนใจตรงนี้นะครับ layout loop นะครับอันนี้คือมันซิงเกิลมันแค่อันเดียวนะครับถ้าเราปรับเป็น fixed number นะครับเห็นไหมฮะมันจะเป็น3อันอย่างนี้ไม่ make sense ถูกไหมเราไม่รู้ spacing เราเลือกเป็น maximum spacing 150แต่มันจะไม่ได้150จริงๆนะครับก็ maximum เนี่ยมันจะมีเศษๆบางทีอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าอยากเอาชัวร์นะครับให้เลือกอันนี้ครับ number with space นะครับ number นี่คือจะ150เห็นไหมฮะแล้วมันจะเหลือเศษก็กด number ลงมาครับกด number ลงมาโอเคไหมฮะโอเคไหมฮะก็กลับด้านกับหัวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวฝั่งนี้หรือว่าฝั่งนี้แบบเฉลี่ยครับเฉลี่ยเป็นตรงกลางไหมไอเนี้ยมันจะเอาทั้งสแปนออกมานะครับถ้าเฉลี่ยจากตรงกลางอะครับไม่มีครับมันจะเริ่มจากด้านใดด้านหนึ่งมาฮะเนี่ยมันเนี่ยผมสตาร์ทหน้าเสาตรงนี้ครับถ้าเราต้องลบเส้นเก่าออกเส้นนะเส้นเก่ามันยังแอดไม่เข้าไม่มีถ้าผมใช้เป็นแบบมินิมอลเคลียร์สเปซน้อยที่สุดคือเท่านี้นะครับสมมุติว่าเป็นแม็กซิมัมสเปซซิ่งเนี่ยเราสามารถเลื่อนคอนโทรลระยะได้ครับฟิกนัมเบอร์นะฮะฟิกนัมเบอร์มันก็จะเลื่อนระยะได้โอเคฮะถ้าเกิดเอาปีมันพิเศษนะครับทับถ้าเราให้มันเกี่ยมันทับกันมันก็ทับเราต้องเหมือนชิปไปเองอีกทีหนึ่งได้ไม่ต้องการใช่ใช่ไหมเส้นลักษณะเหมือนเดิมคือจิ้มแล้วแกะไปเรื่อยมันได้แค่หัวท้ายครับพี่ไปติ๊กหัวท้ายออกได้อย่างนี้ได้แต่ว่า delete ไม่ได้
ก็บางไอเนี้ยมันไม่ค่อยเอฟเฟคแต่ว่ามันจะมีผลตอนเสริมเหล็กเมนนะฮะเวลาโมเดลมันจะมีบางอย่างคือเพิ่มไปแล้วเนี่ยหัวท้ายมันมีเราจะเสริมตรงกลางอ่ะมันเสริมไม่ได้เราต้องโมเดลธรรมดาก่อนปิดหัวท้ายเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูคราวนี้เรากด DI ครับมันจะเป็น dimension นะครับขั้นแรก snap หน้าเสาก่อนปกติ L ส่วน3ใช่ไหมฮะคือขั้นแรกสุดเลยเรามาดูสแปนกันก่อนแล้วดูความยาวเนี่ย606ถูกไหมฮะนี่คือความยาวของ L เรากด DI นะครับคลิกแรกคลิกหน้าเสานะครับ DI เป็นการใส่ dimension นะครับชื่อคำสั่งว่า align นะฮะคลิก1ครั้งนะครับแล้วก็มาคลิกตรงอันสุดท้าย1ทีนะฮะแล้วอีกอันนึงก็มาคลิกที่หน้าเสาแล้วมาคลิกตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็คลิกสิ้นสุดคำสั่งคือให้ออกมาบริเวณว่างๆนะครับแล้วก็ให้ตำแหน่งของตัวเลขเนี่ยมันอยู่ห่างๆแล้วก็คลิกจบคำสั่งนะครับกด ESC 2ครั้งออกคำสั่งเสร็จแล้วทำยังไงต่อนะครับก็ไปกดที่รีบาร์เมื่อไรก็ตามที่กดที่วัตถุแล้วดิเมนชันที่เราใส่ครับแล้วเลขมันเป็นสีน้ำเงินนะฮะคือเปลี่ยนได้เห็นไหมฮะเลขมันเป็นสีน้ำเงินเราไปคลิกที่เลขได้สมมติไปคลิกที่เลขใช่ไหมครับเราสามารถใส่สูตรแบบ Excel ได้ก็คือเราต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับก่อนใส่สมการนะฮะเท่ากับเรารู้ว่า L มัน6060ใช่ไหมฮะหาร3 Enter 606 3เมื่อกี้ที่เรามาสแปนนะฮะแล้วก็ไอตัวต้นเราก็เลือกเป็น50นะครับนะครับเราไปเหล็กเมนเราก็ไปหน้าเดิมตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่บีมกดที่คานเรานะครับแล้วก็เลือกรีบาร์ครับก็เลือกเซกชันนะครับมาคานตัวเดิมเห็นไหมฮะกดที่คานกดรีบาร์มันจะมาหน้านี้ถูกไหมฮะคราวนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเราเลือกเป็น parallel to work plane ให้เราเปลี่ยนเป็น perpendicular นะครับตั้งฉากแล้วก็เลือก rebar shape เป็นแบบตรงๆถูกไหมฮะเราจะเสริมแบบตรงๆนะครับแล้วก็เลือกเป็น rebar shape 01นะครับไม่ต่างครับต่างกันที่เลขครับโอเคก็เลือกอันไหนก็ได้นะฮะก็เลือกสมมติ01แล้วกันนะครับแล้วก็ไปเลือกบาร์ไซส์นะครับก็ DB 20ใช่ก็จะมีจุดมาให้เรานี่เห็นไหมฮะแต่อย่าเพิ่งกดนะครับออกนอกวงไม่ได้ไม่ได้ออกได้ครับมันจะย้ายไปอยู่อีกโฮสต์อีกอันหนึ่งเซ็ตครับ perpendicular พี่กด perpendicular ยังคราวนี้เนี่ย layout เห็นไหมฮะอุ้ยตรง layout นี่นะครับเปลี่ยนเป็น fix number โอเคเนี่ยอันนี้คือเป็นเหล็กเมนเดี๋ยวเหล็ก extra เดี๋ยวผมบอกอีกทีสมมุติเหล็กเมนเอาแค่2อันพออ่ะแล้วมันจะ snap คนละตำแหน่งกันเห็นไหมฮะก็เลือกเอานะครับกดลงนะครับครับ
คนะครับปึ๊บฟิกนัมเบอร์เวลากดนะครับใช้ฟิกนัมเบอร์เนี่ยอยู่มุมไหนมันจะสแนปตรงนั้นถ้าผมสแนปด้านขวามันก็จะสแนปอย่างนี้นะครับนะครับอันนี้มันจะมูฟยากหน่อยนะผมบอกไว้ก่อนแล้วมันต้องมีหลักการเสริมด้วยบางที่สั่งที่ดีต้องไม่ต้องเสริมข้างล่างเยอะกว่าข้างเยี่ยมดีแต่ก็จะเป็นชั้นที่สองในร้อยสามก็กด copy ขึ้นมาก็ได้ครับคือ back to basic ได้ครับแล้วถ้าข้างล่างสีเป็นชั้นที่สองก็พอ copy มาแล้วก็ fix number ก็เลื่อนเป็น2ครับอ๋อมันไปนี่ได้อีกลองดูนะครับกด C ได้เลยใช่ครับอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เห็นไหมฮะคนนี้แล้วก็ไป fix number ต่อเลยถ้าแต่มันไม่มีชิปถ้าเอ็กซ์ตร้าใช่ไหมครับให้โมเดลไปก่อนให้มันครบนะครับเดี๋ยวผมบอกให้เอ็กซ์ตร้าทำไงไอเสริมพิเศษตรงกลางกับหัวท้ายครับทำไปก่อนคือยัดให้ครบเข้าใจไหมไม่มีชิปผมลองเนี่ยครับมันมีขยับเองมันเป็นอะไรบ้างขยับเองมันมีหัวกิ๊บอยู่ครับพี่ต้องใช้ดีบี20นี่เนี่ยดีบีแท็บพอมันออกไปไม่ได้อยู่แล้วพี่ไปตั้ง GDB 20เลยครับอ่ะพอได้อย่างนี้แล้วปล่อยมันเล็กๆไปก่อนพี่ปล่อยไปเล็กๆไปก่อนก็ได้ครับมันเปลี่ยนทีหลังได้อย่างเงี้ยมันเปลี่ยนแล้วมันขยับให้ครับนะฮะฟิกนัมเบอร์ครับฟิกนัมเบอร์เพิ่มเดี๋ยวเพิ่มแนวหน้าก๊อปปี้ไปเลยเพิ่มการเนี่ยไปเพิ่มนี่กด copy ไปเลยได้ใช่ไหมครับได้ครับเอ้ยเพิ่มพี่ก็เพิ่มฟิกจำนวนฟิกนัมเบอร์เพิ่มขึ้นถ้าเพิ่มในแถวเดียวกันถ้าจะไปอีกแถวนึงก็ copy ขึ้นไปข้างบนเลยแล้วก็ลดนัมเบอร์มันลงแล้วระยะความสูงมันแล้วแต่เรื่องนี้นะความสูงในนี้อะฮะแถวสองข้างล่างก็พี่ใช้ dimension เมื่อกี้ครับ di control ได้2 d ฮะ2 d 25ก็40อะไรว่าไปไอพวกระยะเนี่ยก็ผมทิ้งไปก่อนแล้วกันเพราะกด dimension นะครับและให้ใช้ dimension ช่วยได้ใช่ครับคราวนี้ไม่ได้นะครับก็คือเราก็เลือกเหล็กทั้งหมดอย่างนี้นะฮะเลือกทั้งหมดแล้วก็ฟิลเตอร์ใช่ไหมครับคราวนี้เราก็กดติ๊กให้เหลือแต่รีบาร์กดโอเคครับคือเลือกทั้งหมดตรงนี้เพื่อที่ว่าเราจะไปปรับตรงกราฟิกนะครับตรงปรับตรงกราฟิกตรงนี้ให้มันโชว์ใน TD นะครับใช่กดโอเคนะครับแล้วก็ลองไปดูใน TD ที่เราทำเห็นไหมฮะเฮ้ยมันไม่งอเลยฟิลเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยโอเคครับตึ๊ด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 อย่างนี้ฟิลเตอร์เลือกแต่รีบาร์กดไปที่กราฟิกใช่เพราะว่าเราเนี่ยผมกำลังจะปรับอันนี้ให้โชว์ใน TD ใช่แล้วก็เลือกวิวที่โชว์เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับ Concrete and Reinforcement ตัว TD
ครอบทั้งหมดเลยสมมุติแล้วให้ฟิลเตอร์ทีนี้สังเกตว่าเหล็กมันยาวเกินถูกป่ะครับมันต้องมีส่วนที่เราต้องฮุกเข้าเสาด้วยนะครับเราไปที่เซกชั่น1นะครับเพื่อดูเห็นไหมฮะพอเซกชั่น1เพื่อดูปุ๊บผมลบไดเมนชั่นเก่าทิ้งก่อนนะครับเราไปกดที่รีบาร์ด้านบนอันหนึ่งอันนี้ใช่อันนี้นะครับแล้วกดนี้ครับ edit sketch นะครับกด edit sketch มันจะเป็นวาดรูปใช่ไหมครับคราวนี้เราเลือกนะครับรอว่าจะเอาเป็นรูปอะไรพี่จะเอาหักคอม้าพี่ก็วาดรูปหักคอม้าไปเลยจะเอาล้วงเท่าไหร่ก็วาดล้วงมาครับตัวอย่างนะครับก็ผมกดไปที่ดรอนี้ผมก็ลากลงมานะครับนะครับแล้วก็ใช้ dimension ช่วยได้ด้วยนะครับอย่างเงี้ยระยะจะล้วงเท่าไหร่นะครับเมตร50นี่ก็กดที่เส้นนะครับมันความยาวเส้นมันก็จะบอกไอตัวนี้ตัวมันเป็น bending ที่เราตั้งใน duplicate เมื่อกี้จำได้ไหมฮะมันจะมีระยะ bending ของแต่ละเพราะว่าเหล็กขนาดแต่ละขนาดมันจะโค้งไม่เหมือนกันใช่มันจะบอกตรงนั้นให้นะครับเฮ้ยมันเป็นคนละเส้นแต่ละเดี๋ยวมันโค้งเองแล้วก็กด finishแล้วก็ถ้าเสริมพิเศษตรงกลางแบบนี้ใช่ไหมฮะผมคลิกกด edit กดที่เส้นมันเท่าไหร่ครับอย่างเงี้ยหารสมมุติตรงกลางเสริมพิเศษมันหาร3ใช่ไหมฮะแล้วเพิ่มเท่ากับลงไปปึ๊บนี่มันหดให้เหลือแค่นี้เลยต้องอะไรฮะต้องใช้ edit sketchถ้ามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะเส้นเดียวพี่กดที่เส้นได้เลยมันจะมีขึ้นมาให้ temporary โอเคตัวนี้ก็กด edit sketch ใช่ไหมฮะก็ล้วงมาแต่ก็ยืดหดธรรมดาอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็ล้วงสมมติผมอาจจะล้วงมาข้างล่างมันจะไม่ได้บางทีคือถ้ามันโค้งเกินแล้ว bending radius ไม่ได้มันก็ไม่ได้เหมือนกันนี่คือตอบรูปหัวใจใช่ไหมใช่ตอบทุกรูปครับทุกรูปถ้ามันเลี้ยวไม่ได้มันก็จะไม่ได้เป็นวงกลมถ่วงแล้วถ้าจะหิวถ่วงอย่างนี้เห็นไหมฮะนะครับพออย่างนี้เดี๋ยวกลับไปนะครับเดี๋ยวเข้ามาด้วยทำไมไม่เห็นเขียนเป็นสีเขียวเลยพอสมมุติผมทำให้มันเสร็จกันพออย่างนี้นะครับผมก็ได้ทั้งนี้แล้วใช่ไหมผมก็คลิกเลือกแล้วก็มิลเลอร์ door exit นะครับใช่ครับสแปนผมไม่เท่ากันเท่าไหร่วะเนี่ย อย่างนี้ใช่ไหมฮะมันเท่ากันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ เนี่ยสแปนไม่เท่ากันถ้าสแปนเท่ากันนะครับมันเท่ากันสิพิกแอ็กซิตเนี่ยมันถ้ามันเท่ากันนะครับมิลเลอร์ไปได้เลยนะฮะทำไมมันไม่เท่ากัน
เดี๋ยวผมดูเช็คดูก่อนมันก็เท่ากันนี่วะทำไมมันมิเลอร์แล้วมันไม่ไปอ๋อเฟรมมิ่งนี่เอาออกแล้วก็มิลเลอร์นะครับชุบนี่เอาแค่รีบาร์เดียวนะครับ แล้วถ้ามันเป็นเบอร์เดียวกันหมดนะครับ copy ขึ้นไปอย่างนี้ได้เลยนะฮะเริ่มไม่ยากแล้วใช่ไหมครับเนี่ยครับถ้ามันเหมือนกันหมดนะมันทานเบอร์เดียวกันมันก็ง่ายแหละแต่ถ้ามันถ้ามีสัก20เบอร์นะเออนั่นแหละแล้วแอลไม่เท่ากันนะก็นั่นแหละครับมีเป็น100เบอร์ก็ไม่ได้100เบอร์แล้วความยาวไม่เท่ากันสักอันเท่ากันแต่ว่าผมต้องโดนอ๋อโอเคก็ใช้ copy ครับก็ผมเอาจุดอ้างอิงเป็นใต้ฐานแล้วก็กดวาง copy ธรรมดาครับแต่เอาแค่รีบาร์นะครับอย่าไปเอาสตั๊กจะไปเอาคานไปด้วยอ่ะคราวนี้เดี๋ยวลองทำเสากันเองนะครับใช่แต่ว่าตรงเสามันมีทริคนิดนึงก็คือตัวเซกชันนะครับให้เรากดไปที่เซกชันนะฮะไปที่เซกชันนะครับนิดนึงคือตัวเซกชันเนี่ยปกติเราไม่ได้เลือกไทป์อะไรใช่ไหมฮะให้เลือกเป็นนี้ครับดีเทลคือเวลาตัดเซ็กชันนะฮะมันจะตัดแนวนี้แล้วมันก็ดูมาแบบนี้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยเราอยากตัดแนวนอนคือทำเป็นแปลนวิวอะครับเราต้องเลือกกดเซ็กชันแล้วเลือกคำว่าดีเทลวิวครับเข้าใจไหมฮะผมเลือกดีเทลวิวเสร็จแล้วก็ไปหั่นตรงเสาถูกไหมฮะเราจะทำอะไรเราตัดเซ็กชันดีเทลวิวเห็นไหมฮะคราวนี้เนี่ยคือมันเป็นการทำแบนวิวนั่นเองมันคือทำแบนวิวขึ้นมาแต่นี่มันมองขึ้นบนนะครับแล้วก็กดฟิปท่านมองลงล่างโอเคดูก่อนแล้วเดี๋ยวผมทำให้ดู2ทีนี่ดูอย่างเดียวกันกดเซกชันใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็มาคลิกเลือกตรงไทป์มันปกติเราใช้building section ใช่ไหมฮะคราวนี้เราเปลี่ยนเป็น detail view ตัวนี้นะฮะ detail เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาผ่าเสาอย่างนี้แต่คราวนี้เนี่ยลูกศรมันขึ้นบนแสดงว่าเรามองอะจากข้างล่างขึ้นบนซึ่งมันผิดปกติใช่ไหมฮะเราต้องการมอง top view ลงมาแล้วก็กด flip เสร็จแล้วก็กดคลิกขวาไปที่ view นะครับ go to viewนะครับมันจะสร้างตรงนี้ขึ้นมาให้เห็นนะฮะ detail view ฮะแล้วก็กดดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเห็นไหมฮะ มันจะมีเสามันแค่ครึ่งอันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไปตัดวิวเนี่ยจากเซกชันที่มันโดนหั่นมาอีกทีนึงนะครับเราก็ลากมันออกมานี่เราก็ได้เสามาแล้วแล้วก็อีกนิดนึงนะครับทำฟุตติ้งด้วยนะครับฟุตติ้งอย่างเงี้ยก็ง่ายๆนะครับก็ไปหันเซกชันอีกทีนึงไม่หนุกอันนี้คือเสาใช่ไม่หนุกเหมือนตอนเดินในโมเดลใหญ่อย่างเงี้ยก็มาทำตัวฐานล่างอีกครับอ่ะลองทำดูครับก็ใส่ไปแล้วก็ทำไปป้ายจริงๆ
ไปดึงกองมาถึงตรงนี้ได้กองตรงนั้นเออมาดึงใช้เฉยๆกดไหนก็ได้ว่าจะต้องไปคิดไปนะใช่แล้วกันเราเป็นเยอะเลยนะไม่ได้เราเพราะมันมีความใช่มองมันนิดเดียวเองเองนั่งนอนทำไงตอนนี้มันออกแต่ตอนนี้ก็ไปใส่เองในเสาเซ็ตคือเซ็ตชายก็คือโบลูวิมิตนะโบลูวิมิตเสร็จปุ๊บก็เอาเสาแล้วก็ไปเอาไอ้สี่เหลี่ยมที่ที่จะให้มันเป็นสเตอร์หลับก็คือไอ้นี่มันคือวัดที่ก็มาใส่แต่ว่าตอนที่เป็นพาราเรลทูรถเป็นนะที่มีผ้าหนึ่งใช่ละเหลืออ่ะปุ๊บกดอันนี้ให้เสร็จเรียบพาราเรลทูรถเป็นอ๋อของฝาดรับเลยจะอยู่แค่นี้เองจำไว้เลยเศร้าฉันมาแล้วเปลี่ยนเป็น ADB ที่เป็นอะไรอาร์ดีเก้าใช่ไหมก็ไปเลือกประมาณเขามีนักขั้นตอนอุ้ยสามเราขนจอกแล้วก็จบการเก็บจบคำสั่งไปสามชิ้นมาดีสองไม่ต้องแย่งใครจริงใช่ไหมเป็นเรื่องเป็นอะไรก็มีลากเองไงลากเองเลยไม่ได้ดีกว่าแล้วก็มาตัดอาบปล่อยหรือทุกทีมที่อะไรนะครับมันจะได้อ่านข่าวใช่ป่ะมีความหมายสักเลยสองตัวไม่ไม่ฉันจะเรียกสองว่าสามห้าปกที่ตัวนี้ก่อนเองนี่หมอปกที่เองราคาตัวละ9ก็ประมาณเดือนนี้จะเป็นแอปตาลปุ๊บเดียวต่อปกที่เรื่องที่เป็นอีเบิร์นแล้วย้อนกลับมาเองเอะไรนี้ก็ต้องมีบางอย่างอุ้ยมีบางที่ใส่เป็น7อันแล้วไม่ต้องก็ได้อันเดียวกันเห็นนะตัวไหน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 แต่ว่าเรายังไม่ได้จับนี่ไงมีจับเยอะมากนี่ว่านี่เป็นอาร์บีก้าถูกไหมครับคูดีเทลเอ้ยดีเทลมาลุกเสร็จไปอยู่ในลูกด้านอะไรฮะไอ้ตัวดีเทลด้านก็จะนั่งดูดูช้างกันแหละอย่างนี้ใช่ไหมฮะอันนี้คือตัวมุมมองระยะตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าเลื่อนลงมาเนี่ยมันก็จะเห็นถึงข้างล่างถ้าเลื่อนขึ้นก็จะเห็นแค่นี้เป็นวิวเลนส์นะครับระยะมองเห็นนะครับไปที่เส้นนี้ก่อน
พอเราทำแล้วเห็นไหมฮะเรามากดที่สมมติเหล็กป่องเงี้ยนี่เห็นไหมฮะนี่ครับมันไม่บอกน้ำหนักแต่มันบอกความยาวให้แล้วเราคอนเวิร์ตเองได้เนี่ยมันบอกเป็นบาร์คัตลิสต์ให้เลยว่างอเท่าไหร่ A B C D เนี่ยครับแล้วก็ทั้งหมดกี่อันสเปซซิ่งเท่าไหร่ total volume ได้ volume ได้น้ำหนักใช่เนี่ย total bar length ก็ total bar length ไปจัดการน้ำหนักต่อความยาวของแต่ละเบอร์